สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมการอัปเดตคลิปใหม่ๆของดวงชะตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้พบกันในหัวข้อนะคะไพ่นะคะพี่กาคาร์ดในหัวข้อจะยังไงไปต่อหรือว่าจบนะคะนี่ก็คือหัวข้อที่อาจารย์ตั้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็เพ่งไปที่กองไพ่หรือหินสีนะคะกองที่หนึ่งนะคะหินสีเขียวนะคะกับไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดที่2หินสีน้ำเงินเป็นไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็กองที่3หินสีแดงก็เป็นไพ่ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็เพ่งที่กองไพ่และหินสีไปพร้อมกันเลยนะคะก็ได้นะคะแล้วก็นึกถึงนะคนคนนั้นที่ท่านผู้ชมมีความรู้สึกยังมีความรู้สึกต่อกันอยู่และเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังเหมือนกับอึมครึมไม่รู้ว่าจะไปยังไงจะจบหรือไม่จบหรือว่าจะมีพัฒนาการอะไรยังไงนะคะท่านผู้ชมก็นึกถึงคนคนนั้นได้เลยค่ะนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะนิ่งๆนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าทุกท่านก็คงจะอธิษฐานจิตถึงคนคนนั้นแล้วนะคะอาจารย์เลื่อนไพ่กองที่ยังไม่ทำการพยากรณ์กองที่3นะแล้วก็กองที่2ออกมาก่อนนะคะเราก็จะมาดูกองที่1หินสีเขียวนี่แหละเรามาดูตัวคนคนนั้นก่อนนะคะตัวคนรักของท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีขาวนะเราถามถึงคนนั้นก่อนเลยว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงอยู่ตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงเราถามความรู้สึกเขาถามความคิดเขาเขาคิดยังไงกับเราอยู่ตอนเนี้ยโอเคนะคะอาจารย์จะถอดความคิดความรู้สึกถอดใจเขานี่แหละเรามาถอดใจคนนี้เลยว่าเขาจะเอายังไงเขาจะไปต่อหรือว่าจบความสัมพันธ์นะคะเขาคิดยังไงกับเราอยู่นะคะขึ้นไพ่9ดาบนะคะขึ้นไพ่เดอะโวลขึ้นไพ่ The Hangman ขึ้นไพ่สองไม้เท้าขึ้นไพ่ราชินีดาบนะคะขึ้นไพ่ The Hermit อาจารย์ขอดูหลังไพ่ว่าเป็นยังไง5เหรียญค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะถ้ามองจากหน้าไพ่นะอาจารย์มองเขาเครียดหนักเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกทรมานไม่แพ้คนที่เลือกหินสีเขียวหรอกนะคะอาจารย์มองไพ่นี้คือความผูกพันนะคะไพ่เดอะแฮงแมนเชือกที่รัดขาอยู่เนี้ยนะคะแล้วคนก็ห้อยหัวลงเป็นแบบใบหน้าแบบสงบนิ่งเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมากพอใจที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยนะคะพอใจที่จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าทั้งคุณและเขานะไพ่ตำแหน่งเนี้ยว่ายังผูกพันกันอยู่นะคะแล้วก็9ดาบเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคำว่า The World นะคะไพ่ The World เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความผูกพันนะคะที่ยังมีกันและกันนะคะอาจารย์มองว่ายังมีโอกาสที่โลกมันหมุนรอบตัวเองนะมันเหมือนเป็นวัฏจักรอะที่สักวันนะคะเขาก็คิดว่าโลกมันกลมนะก็คงคิดว่าสักวันเขาคงได้กลับไปคุยกับคุณคงได้ปรับความเข้าใจกันนะคะไพ่สองไม้เท้าคงได้คุยกันคงมีข่าวที่ดีนะคะแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ไงคะณตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาอยู่ในสภาวะที่นิ่งมากนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ราชินีดาบนะคะเหมือนอยากปีกวิเวกนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตอยากอยู่กับตัวเองเห็นไพ่ผู้หญิงนั่งลักษณะแบบ
เขาคุ้นคิดอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยเขานั่งลักษณะแบบเครียดคิดกำลังหาทางออกอยู่นะคะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตก็เลยเหมือนกับอยากจะปล่อยวางหรืออยากที่จะทำสมาธิก็ได้อยากที่จะเหมือนกับค้นหาตัวเองอ่ะว่าตกลงแล้วอ่ะเขารักคุณมากพอที่เขาจะกลับมายืนอยู่ตรงจุดที่เนี่ยจุดเนี้ยที่คุณกับเขาอ่ะเคยมีความสัมพันธ์กันน่ะนะคะอาจารย์มองว่าเขากำลังพิจารณาตัวเองกำลังกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาดูใจตัวเองอ่ะเหมือนกลับมาดูใจตัวเองนะคะแต่ณตอนเนี้ยไพ่หลังไพ่ขึ้นการพัดภาคกันชั่วคราวเลยนะคะไพ่ห้าเหรียญอาจจะมองว่าเขาขอไปตามทางเขาขอจบทั้งที่ใจเขาก็ทุกข์อาจารย์แปลอย่างนี้นะคะเพราะไพ่ก้าวดาบไงมันฟ้องอยู่แล้วว่าเขาก็ทุกข์เขาก็คิดถึงเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ในส่วนตัวเขานะคะเดี๋ยวเรามาต่อก็ได้ว่าทำไมเขาถึงขอห่างเราขอจบตอนนี้เขาขอจบนะคะจบแบบที่ใจตัวเองก็ทุกข์ทรมานเรามาเปิดต่อเลยนะคะเพราะไพ่ยังไม่เคลียร์นะเปิดต่อว่าเหตุผลกลใดเขาถึงขอจบทั้งที่ใจเขาก็ยังรักเหตุผลกลใดเรามาถามเขาเลยเขามีเหตุผลอะไรที่เป็นอย่างนี้นะคะไพ่ขึ้น5ถ้วยไพ่ขึ้น10ดาบไพ่ขึ้น4เหรียญไพ่ขึ้นแชมป์ล้านขออีกใบนะคะไพ่ขึ้นราชินีเหรียญโอเคค่ะไพ่จะบอกว่า5ถ้วยเห็นไหมคะลักษณะถ้วยมันล้มแต่ไพ่ชุดนี้จะส่วนมากจะเป็นภาพผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะแต่เราก็แปลในมุมกลับได้นะคะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายมาดูก็แปลว่าคุณผู้หญิงนะก็มุมกลับนะถ้าคุณผู้หญิงก็แปลว่าคุณผู้ชายนะคะที่ในภาพนะขอให้สลับได้นะคะสลับได้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเขาคิดยังไงอ่ะทั้งที่เขาก็รักเราหรือคิดถึงเราอยู่ก็ยังห่วงหาอาทรอยู่แต่ทำไมถึงขอจบเหตุผลนะคะเห็นไหมคะลักษณะไพ่การเดินไปแล้วก็ยังหันหน้ากลับมามองอ่ะเหลียวหลังมามองอ่ะนะคะถ้วยที่ล้มอยู่อ่ะเหมือนมองแบบเสียดายมะนะคะมองแบบอะไรอวรเลยนะในหน้าไพ่เห็นไหมเจ็บปวดเห็นไหมคะไพ่สื่อถึงความเจ็บปวดจริงๆนะคะสี่เหรียญการที่เขาเหมือนอยากโอบกอดเราไว้ก็ได้อยากโอบกอดเราไว้ในอ้อมกอดอยากปลอบประโลมความทุกข์ที่คุณมีเหมือนกันนะคะอาจารย์แปลได้ประมาณนี้เลยนะแชมเบอร์ลันนะคะอยากปรับความเข้าใจแต่มันเป็นไปไม่ได้สาเหตุนี่ไงคะอีกคนที่รออยู่ตรงเนี้ยคนคนเนี้ยที่มีอิทธิพลต่อคนคนนี้นะคะต่อคนรักของคุณนั่นแหละเนี่ยมีอีกคนที่มีอิทธิพลราชินีเหรียญเขาอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ต่อกันนะคะมีเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานที่คนรักคุณยังจะต้องดีลหรือยังจะต้องติดต่อกับคนนี้อยู่คนนี้ยังมีอิทธิพลเหนือเขานะคะอาจารย์มองเลยเหมือนกับว่าช่วงนี้เขาจึงขอจบแต่อาจจะไม่ได้จบแบบตลอดไปอาจารย์มองนะเพราะไพ่ The World นี่ไงมันเป็นตัวตอบโจทย์ว่ามันมีโอกาสที่จะหมุนกลับมาได้แต่นั่นแหละแล้วคุณจะรอเขาไหมล่ะใช่ไหมคะถ้าในเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาไม่ได้ถ้าจะจบแล้วเราจะรอไหมอ่ะนะคะมาถามใจตัวเราบ้างนะคะบางครั้งเราก็ไม่รู้ใจตัวเราเองนะคะถามใจเราถามใจคนดูอ่ะคนที่หยิบเลือกไพ่กองนี้หินสีเขียวเนี่ยอ่ะอาจารย์จะเปิดถามใจท่านผู้ชมอะนะคะเพราะบางทีท่านผู้ชมไม่รู้ความคิดความรู้สึกของตัวเองเฮ้ยเรารักเขายังรักเขาอยู่หรือเปล่าเรายังอยากจะรอเขาอยู่หรือเปล่านะโอเคทีนี้มาถามใจท่านผู้ชมเลยใจท่านผู้ชมใจท่านผู้ชมเป็นเจ็ดดาบนะคะเป็นเพจเพนทาเคิล
เป็น6 เหรียญเป็น3 ไม้3 ไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่ราชาเหรียญเป็นไพ่8 ดาบค่ะอาจารย์เขาดูหลังไพ่นะเพราะ8 ดาบไม่เคลียร์เป็นไพ่2 ดาบนี่ละสิไม่เคลียร์ไม่จบจริงๆด้วยอ่ะใจท่านผู้ชมเหรอจริงๆแล้วท่านผู้ชมก็มีความรู้สึกแบบ6 เหรียญใบเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของการเหมือนการโปรยเงินให้คน2 คนที่นั่งอยู่อ่ะนะคะคือไพ่วันนี้เหมือนอยากกลับไปปรับความเข้าใจนะคะ7 ดาบถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะไม่ชัดเจนนะคะใจท่านผู้ชมหินสีเขียวเนี่ยเหมือนรักเขามากอ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนขอให้ได้อยู่ในใจเขาจะแบบไปมาจะไม่เปิดเผยนะคำว่า7 ดาบอ่ะก็ขอให้เขาเห็นค่าของเราเพจเพนทาเคิลขอให้เราเป็นหนึ่งในใจเขาบ้างเป็นหนึ่งในชีวิตเขาเป็นแม้จะเป็นส่วนน้อยอ่ะเพนทาเคิลเพจเพนทาเคิลแต่ท่านผู้ชมก็เหมือนไม่รู้นะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะเหมือนท่านผู้ชมที่เลือกเห็นสีเขียวก็ทําใจได้ฉันไม่รู้แหละว่าคุณจะมีใครอยู่ฉันขอเป็นแค่ส่วนหนึ่งขอส่วนน้อยนิดในชีวิตคุณนะคะ3 ไม้เท้าจะซ้อนจะ3 เศร้าจะ7 ดาบจะลับฉันก็ไม่ว่านะคะคิงเพลโคกับ8 ดาบนะคะคุณอย่านิ่งกับฉันแบบนี้ได้ไหมคุณกลับมาคุยกับฉันสิคุณกลับมาคุยกับผมสิใช่ไหมคะท่านผู้ชมจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเห็นไหมล่ะจบได้ซะที่ไหน8 ดาบนะคะเป็นลักษณะของอาการแบบมืด8 ด้านเลยนะไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวฉันรอเธออยู่ตรงนี้ฉันรอคุณอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นและหลังไพ่เป็น2 ดาบเห็นไหมคะเป็นไพ่ลักษณะของการนั่งนิ่งๆนะคะการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวการรอข่าวสารรอการติดต่อหรือยังตัวเราเองยังสอดส่องความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ส่องเฟซเขาอยู่ส่องอินสตาแกรมเขาอยู่ก็ได้นี่คือไพ่ถอดใจท่านผู้ชมนะคะโอเคทีนี้อาจารย์จะสรุปความสัมพันธ์แหละนะคะสรุปความสัมพันธ์นะคะไพ่ขึ้น The Fool ไพ่ขึ้น8 ไม้เท้าไพ่ขึ้นราชาถ้วยราชาไม้เท้านะคะไพ่6 ไม้เท้านะคะโอเคค่ะสรุปความสัมพันธ์ไพ่เดอะฟูลเนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้แต่เป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีข้อผูกมัดนะนะคะอาจารย์มองมีเกณฑ์ที่จะกลับมาแบบนั้นนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนั้นนะคะ8 ไม้เท้ามีเกณฑ์ที่จะยังมีมาดิวมาสื่อสารมาคุยกันอีกครั้งแน่นอนราชาถ้วยกับราชาไม้เท้าแปลว่าก็ยังเหมือนกับมีความรู้สึกยังอยากจะคุยยังอยากพัฒนากันอยู่นะคะคือพัฒนาในแง่ที่ไม่ได้มีความชัดเจนแบบเป็นลักษณะของการเป็นคู่ที่จะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยไม่เห็นนะคะบอกก่อนเลยนะแต่เป็นลักษณะการไปมานะคะความจงรักภักดีเหมือนเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้เขามีสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยเห็นไหมสัตว์เลี้ยงเหมือนภักดีต่อเขาอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองความรักระหว่างคุณกับเขาเหมือนรักกันเหมือนซื่อสัตย์ต่อกันอยู่แต่ซื่อสัตย์แบบความรักแบบเขาจะเรียกว่ายังไงคุณก็รู้อะว่าเขาก็มีคนอื่นอะแต่คุณก็ยังรักอะก็ซื่อสัตย์ต่อกันแบบความรักแบบฉบับอย่างนี้แหละอาจารย์จะพูดยังไงดีอะ นะคะก็เหมือนพวกคุณยังโอเคต่อกันอะ6 ไม้เท้าเนี่ยนะเป็นภาพคนขี่ม้าควบม้าเนี่ยกำลังจะเดินทางมาเนี่ยรีเทิร์นอะหมายเลข6อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วความสัมพันธ์กลับมาค่ะก
ลับมาคบกันแต่คบแบบไม่ชัดเจนไม่มีสถานะยังไงก็อย่างนั้นนะคะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำจากนางฟ้า Romance Angel อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่นางฟ้าจะบอกท่านผู้ชมที่เลือกเห็นสีเขียวว่ายังไงเอ่ยความรักความสัมพันธ์ของท่านผู้ชมเนี่ยบางทีความรักมันยิ่งกว่าในนิยายนะอาจารย์ว่านะมันมีจริงนะไม่ใช่ความเพ้อฝันบางทีมันก็เป็นยิ่งกว่าละครในทีวีอ่ะนะคะอ่ะใช่เขาบอกว่าไงเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้เราอ่ะมองความรักในมุมบวกนะคะ positive thinking and fresh will bring you romance นะคะการมุมมองเนาะ stay optimistic about your love life การมองความรักในมุมบวกนั่นแหละนะคะเห็นไหมคะว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ในอนาคตอะไรประมาณนี้ engagement ความรักที่อาจจะนะคะ your love life is ascending to a higher level of commitment ก็อาจจะเหมือนยกระดับความสัมพันธ์เฮ้ยไปมากกว่านี้ก็ได้นะจะเหมือนกับในนวนิยายหรือในหนังอ่ะก็จะพูดยังไงเฮ้ยนานแค่ไหนฉันก็รออ่ะฉันจะรอประมาณนี้รอแบบไพ่ใบเนี้ยว่าคุณจะมีโอกาสแบบนี้นั่นเองนะคะเหมือนไพ่จะสรุปแบบนี้นะถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่บุญคู่แท้ต่อกันนะคะในที่สุดก็อาจจะลงเอยด้วยแบบไพ่ใบนี้ engagement นี่แหละนะคะโอเคนะคะอาจารย์สรุปแล้วเนาะอันนี้คือชุดที่หินสีเขียวชุดที่1นะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยชุดที่2นะคะชุดที่2เดี๋ยวอาจารย์สับไพ่แล้วถอดใจคนนั้นก่อนนะเขาจะจบหรือว่าไปต่อเขาจะเอายังไงใจเขาคิดยังไงอยู่นะคะโอเคดูใจเขาหน่อยสิคนที่เลือกหินสีน้ำเงินใจคนนั้นเขาคิดยังไงอยู่ EmpressThe Magician 7ไม้4ไม้เท้าไพ่เดทไพ่ดีวิลค่ะถ้าเป็นคนๆนั้นนะอาจารย์มองเหมือนเขาก็ยังรักคุณอยู่อะนะคะเขายังรักคุณอยู่ไพ่เอ็มเพรสนะคะแต่เพียงแต่นี่ก็เหมือนกันน่าจะเป็นปัญหารักซ้อนแหละนะคะแต่เขาติดที่อีกคนคนนึงไม่ยอมปล่อยอะเห็นดีวิลไหมคะเขาอยากจะจบกับเนี่ยอยากจะจบกับคนที่เขาผูกพันอยู่นะคะแต่ก็จบไม่ได้อะนะคะเพราะด้วยที่อีกฝ่ายนึงไม่จบนั่นอาจจะเพราะเขามีอะไรอะอย่างทะเบียนสมรสหรือมีอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะอาจจะเป็นธุรกิจก็ได้อาจจะเป็นความผูกพันในหลายๆอย่างนะคะในหลายๆปัญหาที่เขาทำร่วมกันนะอาจจะเป็นธุรกิจการงานที่หุ้นส่วนกันอย่างเงี้ยนะคะดีวิลมันแปลได้หลายความหมายที่อีกฝ่ายนึงไม่ปล่อยอีกฝ่ายนึงก็ยื้อเห็นไหมคะภาพคนยื้อดึงโซ่ล่ามคนนี้ไว้แต่คนนี้พยายามที่จะขอความช่วยเหลือพยายามที่จะออกมาให้ได้แต่ออกมาไม่ได้เพราะถูกล่ามโซ่ยังไม่มีใครแบบช่วยเหลือได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอาจารย์แปลว่าคนรักของคนที่เลือกเห็นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเขารักเขาคิดถึงคุณนะคะเขาพยายามที่จะใช้ความคิดสติปัญญาของเขาเดอะเมเชียนพยายามหาทางออกอยู่7ไม้เท้าว่าเขาจะปลดล็อกเขาได้ยังไงนะคะอาจารย์ว่าเขาคิดถึงคุณแหละนะเขาก็อยากกลับมาอยากไปต่อคุณแต่ทำไม่ได้ดูแล้วยังทำไม่ได้นะคะ
อ่ะมาขยายความต่อแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะเขากับภาระที่เขาผูกพันอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งดาบค่ะเป็นสองดาบเป็นหกเหรียญเป็นแปดดาบขออีกใบนะคะเป็นเก้าถ้วยไพ่หนึ่งดาบเนี่ยแปลว่าการตัดสินใจนะคะแปลถึงความสำเร็จนะคะในสิ่งที่เขากำลังจะพยายามนะคะสองดาบแปลว่าเขาจะส่งข่าวสารติดต่อกลับมาบอกเหตุและผลที่เขาเป็นอยู่ให้คุณรับทราบแหละอาจารย์มองจากที่เขานิ่งๆไปเหมือนขาดการติดต่อกันมาสักระยะหนึ่งที่ไพ่เดทนะแต่พอเป็นไพ่หนึ่งดาบคือการเริ่มต้นใหม่สองดาบคือการคุยหกเหรียญคือการรีเทิร์นเห็นไหมคะจากสภาวะที่มันเป็นไพ่เดทกับแปดดาบคือมันนิ่งมากเหมือนเขาไม่ติดต่อคุณเลยคุณไม่รู้ข่าวสารข้อมูลอะไรเขาเลยนะคะพอเป็นเก้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขาจะกลับมาคุยกับคุณนะแต่ถึงกลับมาคุยยังไงอาจารย์ก็มองว่าเป็นไปได้ยากเพราะเขาปลดล็อกไม่ได้นะคะเขายังปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระไม่ได้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างจะลำบากนะคะเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมอะดีวิลกับแปดดาบเนี่ยระหว่างคุณกับเขาอะเหมือนเกิดมาเพื่อชดใช้กันนะคะเขาไม่สามารถปลดล็อกตัวเขาเองได้นะคะโอเคเรามาดูใจเราบ้างนะคะใจของท่านผู้ชมที่เลือกเห็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เหมือนที่อาจารย์อ่านมาเนี่ยใจคุณคิดยังไงอยู่อะใจคุณคิดยังไงอยู่กับเขาเนี่ยดูซิเพราะว่าบางทีเราไม่เข้าใจตัวเราเองเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเลยใจของท่านผู้ชมเหรอเป็นยังไงขึ้นสี่ดาบขึ้นเด็กถือไม้เท้าขึ้นห้าถ้วยขึ้นสิบถ้วยขึ้นราชาเหรียญขึ้นราชินีพระจันทร์ท่านผู้ชมที่เลือกหินสีน้ำเงินเนี่ยนะอาจารย์มองเหมือนคุณทุกข์มากเลยนะนะคุณเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่มันนิ่งที่ไม่มีอนาคตนะคะไพ่สีดาบเนี่ยคุณนอนนิ่งๆเลยมันไม่เห็นอนาคตเลยนะห้าถ้วยความล้มเหลวความเจ็บปวดที่เรามองถึงถ้วยที่มันล้มอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณมองมันแบบเสียดายนะคะแต่นะอาจารย์มองลึกๆแล้วเหมือนคุณเริ่มที่อยากจะตัดใจเหมือนไพ่ใบนี้อาจารย์แปลอีกมุมหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณไม่อยากเป็นมือที่สามของใครนะคะเพราะไพ่ใบนี้สื่อถึงการเชิงปฏิบัติธรรมเชิงการเรียนรู้เห็นไหมคะเป็นพระคัมภีร์อยู่ในมือเป็นลูกโลกอยู่ในมือนะคะเป็นลักษณะของการที่อยากเปิดมุมมองใหม่ๆมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะไพ่ใบนี้การที่ยึดมั่นในคุณจะกลับมายึดในสิ่งที่มันถูกต้องของศีลธรรมนะคะอาจารย์มองนะในเมื่อนะคะในเมื่อเขามีคนของเขาอยู่สิบถ้วยเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากยื้อแย่งอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเขาโอเคกับคนคนนั้นเขายังมีความสุขต่อกันอยู่นะคะถ้าเขายังไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้ว่างั้นเถอะนะคะเพจอัฟวานเนี่ยอาจารย์มองว่าคนที่เลือกหินสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนจะอยากหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองละอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้มันแบบเป็นพลังงานธาตุไฟอะนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตไม่อยากจมปักกับอดีตแล้วนะอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะปล่อยให้เขาคนนั้นอยู่กับในสิ่งที่เขาตัดไม่ได้ก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นแหละประมาณนั้นเลยนั่นคือใจคุณแล้วนะ
คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วเพราะไพ่ใบนี้ไม่ได้ทุกข์อ่ะเห็นไหมคะลักษณะหน้าไพ่ผู้หญิงคนเนี้ยคุณเธอแบบยิ้มแย้มอยู่เลยอ่ะนะคุณเธอเหมือนเข้าใจโลกมากขึ้นอ่านพระคัมภีร์ในมือเห็นไหมคะการศึกษาการรู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นการเข้าใจสัจธรรมชีวิตที่มากขึ้นอาจารย์แปลงอย่างนี้นะคะไพ่นะเพราะว่าราชินีพระจันทร์แต่ละใบไม่เหมือนกันนะบอกก่อนนะไพ่ใบนี้มุมมองในมุมมองบวกค่ะนะมุมมองที่บวกๆเลยเห็นไหมท้องฟ้าที่ยังกระจ่างพระจันทร์ยังส่องแสงยังแบบไม่ได้มืดมิดนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราเริ่มจะเห็นสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นละนะคะเริ่มที่จะทำใจได้เริ่มที่อยากจะปลดปล่อยตัวเองจากตรงจุดนั้นนั่นเองนะคะโอเคเรามาสรุปไพ่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนจะเป็นยังไงสรุปแล้วจะเป็นยังไงไพ่เดอะแฮงแมนความทุกข์ทรมานไพ่สามไม้เท้าไพ่เอ็มเพอเรอร์ไพ่เก้าดาบขออีกใบนะคะไพ่ทาวเวอร์น่ะเห็นไหมจบจริงๆนะขอดูหลังไพ่ก็ได้เห็นไหมว้าวสุดยอดอ่ะหนึ่งถ้วยค่ะคุณเจอคนใหม่เอาอาจารย์ดีใจได้เลยไพ่อย่างเงี้ยโอเคสรุปความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อทุกทรมานมานานเนี้ยนะคะไพ่แฮงแมนในที่สุดแล้วเห็นไหมสามไม้เท้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเรือที่แล่นอยู่ในน่านน้ำกำลังเข้ามาเทียบท่ากำลังจะมารับคุณแล้วอ่ะเพราะนั้นคุณจะเดินออกจากจุดๆนี้ในความสัมพันธ์ที่มันทุกข์ทรมานเนี่ยเห็นไหมคะเอ็มเพลอร์คุณเจอคนใหม่ที่เขาโอเคกับคุณถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็คุณเจอคนที่จะเข้ามาดูแลมีหน้าที่การงานที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ปกป้องคุณได้ให้เวลาคุณได้นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่มีความสามารถเก่งนะคะการงานนะคะไม่ได้เก่งแค่งานในบ้านงานนอกบ้านก็เก่งเนี่ยคุณจะเจอแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายคุณจะปล่อยมันทิ้งปล่อยมันลงทะเลไปเลยนะคุณจะไม่เศร้าอีกต่อไปแล้วคุณจะร้องไห้วันนี้ให้มันสะสมแล้วจบมันเดอะทาวเวอร์พังไปเลยนะคะมันให้มันพังไปเลยให้มันจบไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะเพราะจบจริงๆนะอันนี้สรุปแล้วคนที่เลือกหินสีน้ำเงินไม่ไปต่อนะคะความสัมพันธ์นะคะนะคะเห็นไหมคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมีความรักใหม่ๆเข้ามาที่จะเป็นรักแท้หัวใจสีแดงๆมีความสุขไหมล่ะคะโอเคนะคะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่โรมันส์แองเจิลค่ะไพ่เขาจะบอกว่ายังไงเอ่ย healing family issue นะคะใบที่สอง a new person has stolen your romantic feelingnew love สอดคล้องกันจริงๆสุดยอดเลย new love เห็นไหมคะ new love จริงๆด้วยอาจารย์อ่านแล้วอาจารย์ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะเนี่ยอินไปกับไพ่ละนะคะ healing เนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมาเยียวยาตัวเราเองนั่นแหละนะคะในเมื่อเราต้องปลดปล่อยอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่มันไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้นะคะก็ต้องปลดปล่อยจริงๆนะคะ อย่าไปยึดติดจงให้อภัยกันการจากกันแบบให้อภัยอะจากกันแบบก็ไม่ต้องไปถือโทษโกรธนะคะไพ่ฮีลิ่งเนี่ยนะคะอาจารย์แปลงอย่างนี้นะแล้วคุณจะเจอใครใหม่ๆที่เป็นรักที่ดีที่ให้ความรู้สึกที่แบบมันอบอุ่นกับคุณแน่นอน ขอโทษค่ะนะคะนี่ก็คือไพ่เขาแนะนำแบบนี้แล้วจะสรุปชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะโอเคเรามาต่อด้วยชุดที่3
ชุดที่3ท่านที่เลือกหินสีแดงนะคะอาจารย์ขอสับไพ่ก่อนอ่ะเรามาถอดใจคนรักคนนี้ก่อนคนนี้เลือกหินสีแดงนะคุณนึกหน้าคนคนนั้นเลยคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่ที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยที่นิ่งๆไปที่หายเงียบไปหรือจะยังไงกันอยู่ตอนเนี้ยหรือยังไม่หายคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยจะเอายังไงเนาะจะเอายังไงจะไปต่อไหมหรือว่าจะจบหรือว่าจะเป็นยังไงใจเขาคิดยังไงโอเคถอดใจเปิดใจคนคนนี้นะคะได้ไพ่ The Hermit ในไพ่แปดมีเท้าค่ะได้ไพ่ราชินีไม้ได้ไพ่สิบไม้ค่ะได้ไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ได้ไพ่อัศวินถ้วยขอดูลังไพ่นิดหนึ่งค่ะเพื่อจะขยายอัศวินถ้วยให้กระจ่างขึ้นนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเขาอยากกลับมาแล้วนะคนนี้โอเคเรามาดูเลยนะคะว่าไพ่ The Hermit เนี่ยแปลว่าตอนนี้เขาเหมือนเขาเหงานะคะเขารู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยเขาชีวิตเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะคะไม่มีความสมบูรณ์นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีค่าสำหรับเขานะราชินีไม้คุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าสำหรับเขานะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าผู้ชายคนนี้มองกลับก็แล้วกันนะคะมีค่าสำหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมองกลับนะว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาตอนเนี้ยขาดคุณไปเขาเริ่มรู้สึกเหงาหงอยเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีรสชาตินั่นเองนะไพ่ The Hermit เนี่ยแปดมีเท้าเขาอยากที่จะพัฒนากับคุณเขาคิดถึงคุณนะไพ่สิบมีเท้าคือความผูกพันการกอดเนี่ยการไม่ปล่อยวางเห็นไหมว่าเขาคิดถึงคุณมาเนี่ยเห็นไหมคิดถึงนั่งหน้าเศร้าอยู่เนี่ยนะนั่งหน้าเศร้านะคะคิดถึงคุณแล้วก็อัศวินถ้วยถือถ้วยในมือแปลว่าจะถือความรักมาให้คุณน่ะจะมาขอโทษในสิ่งที่มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันดูแล้วมันไม่ราบรื่นหรือมีปัญหาตลอดมาที่ผ่านมาเขาน่าจะมาปรับความเข้าใจแล้วชี้แจงอรรถาธิบายให้คุณฟังอ่ะไพ่สามไม้เห็นไหมคะเขามองโอกาสเรือที่มันลอยอยู่ในหน้าน้ำนั่นแหละเนี่ยเขาจะต้องเดินทางละเดินทางกลับมาหาคุณนะอาจารย์ไม่ได้แปลว่าเขาจบนะไพ่ชุดนี้แปลว่าเขาจะกลับมาละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ ผ่านมาน่ะนะคะเขารู้แล้วว่าคุณสำคัญถ้าเขาติดอะไรอยู่เขาก็จะปลดปล่อยตรงจุดนั้นเพราะเขาจะเป็นอิสระคือไพ่ใบนี้ ขอโทษนะคะเสียงอาจารย์หายนิดนึงขอต้านโทษ โอเคเรามาดูเหตุการณ์ต่อนะคะนี่คือใจเขานะแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเอามาต่อเหตุการณ์หน่อยนะใจเขาคิดอย่างนี้แหละแล้วเหตุการณ์ล่ะจะเป็นยังไงต่อเขาทำได้ไหมอ่ะเรามาดูกันนะคิดอย่างนี้แล้วทำได้เปล่าอ่ะมาดูเลยทำได้ไหมอัศวินดาสามไม้เท้าหกดาบหนึ่งเหรียญทาวเวอร์ขอดูหลังไพ่นะคะไม่งั้นทาวเวอร์ไม่กระจ่างว่าตกลงเขาจบอาจารย์มองเขาจบกับคนใหม่ที่เขาพัวพันอยู่นั่นแหละคงกลับมาหาคุณจริงๆแหละอ่ะยังเป็นห้าไม้เท้าขอต่อนะคะเพราะว่าไม่คลี่คลายอาจารย์ขอแปลอย่างนี้นะว่าเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหานะคะเขาอยากจะกลับมามากเห็นไหมการควบมาการใช้อารมณ์พลังที่มันดุเดือดฝุ่นตลบฝุ่นคลุ้งเห็นไหมอยากกลับมามากเลยเนี่ยก็เหมือนไพ่ที่อาจารย์ต่อเมื่อกี้ว่าเขามองเรืออยู่เขาอยากกลับมาเห็นไหมคะเขาอยากปรับความเข้าใจการรีเทิร์นที่ไพ่
6ดาบนะคะเพราะฉะนั้น1เหรียญเขาเห็นค่าของเราและเขาก็แปลว่าเขาอยากจบกับคนนั้นเห็นไหมคะชาวเวอร์นี่คือความสัมพันธ์เขาแต่เขาทำได้ไหมอ่ะเขาทำได้ไหมอาจารย์มองชาวเวอร์จะทำได้นะเพราะว่ามันจบจริงแต่จบแบบฝ่ายนั้นเขาไม่ยอมจบเนี่ยเป็นประเด็นเลยเนี่ยห้ามีเท้าเนี่ยเขาถูกยื้อเขาถูกแบบเขาจะต้องแก้ปัญหาบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องขอขยายไพ่ต่อเลยนะคะอันเนี้ยนะคะว่าเขาจบได้เขาบอกจบเขาบอกตัดความสัมพันธ์กับฝ่ายนั้นได้แต่ฝ่ายนั้นไม่ยอมจบก็ได้ขอต่อห้ามีเท้าขอขยายอ่ะโอเคละจบค่ะจบข่าว ก็คือโอเคเขาสามารถจบได้จริงไพ่เดทขึ้นมานะคะความวุ่นวายต่อให้ฝ่ายนั้นเขาจะยื้อจะอะไรไว้ก็ช่างเถอะไพ่เดทขึ้นมาอาจารย์มองจบจริงๆไม่ว่าเนี่ยเขาจะอ้อนวอนอะไรก็คงไม่สำเร็จแล้วนะเขาคงตัดสินใจจบจริงๆทีนี้มาดูใจของเราบ้างดูใจของคนที่เลือกหินสีแดงนะอาจารย์จะถอดใจท่านผู้ชมแล้วผู้ชมจะได้รู้ว่าใจตัวเองคิดอะไรไงบางทีลูกค้าถามอาจารย์เรื่อยเพราะว่าบางทีไม่รู้ใจตัวเองอ่ะโอเคอาจารย์ถอดใจท่านผู้ชมก่อนนะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงเริ่มสนุกไหมคะท่านผู้ชมสนุกไปกับอาจารย์ไหมเนี่ยการอ่านไพ่ก็สนุกนะคะมันตื่นเต้นโอเคท่านผู้ชมคิดยังไงไพ่จะถอดใจหนึ่งดาบโอ้ก็คิดว่าชัยชนะนะทีเนาะ9ไม้เท้า9เหรียญราชาไม้เด็กถือไม้เท้าสตาร์อาจารย์ขอขยายนะว้าวดีค่ะดีๆราชาดาโอเคนะคะไพ่1ดาบเนี่ยมันคือชัยชนะแน่นอนท่านผู้ชมก็คิดว่าฉันต้องเป็น1นะดาบมีมงกุฎสวมอยู่ที่ปลายดาบท่านผู้ชมไม่ต้องการเป็นสองรองใครนะคะก้าวมีเท้าทุกทรมานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวที่ผ่านมาก้าวเหรียญนะคะก้าวมีเท้าท่านผู้ชมก็รักเขาอะนะคะผูกพันกับเขาคนนี้มากแหละนะคะบางทีการแสดงออกท่านผู้ชมอาจจะดูว่าแข็งไม่แยแสไม่ง้อไม่แคร์อุ้ยแต่ใจนี่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราแสดงออกมาเลยมันคนละเรื่องนะเนี่ยใจเราอ่อนใจเราอ่ะรักเขามากคิดถึงเขามากนะคะแต่เวลาการพูดหรือการแสดงออกคนที่เลือกเห็นสีแดงจะแสดงในสิ่งที่มันตรงข้ามอ่ะคือปากกับใจไม่ตรงกันนะสรุปแล้วนะอาจารย์ก็เลยมองว่าคุณรักเขาผูกพันกับเขานะคะแล้วคุณก็ต้องการเขานั่นแหละราชานะต้องการเขาต้องการเป็นหนึ่งด้วยนะคะต้องการรักที่แบบเปิดเผยกับสังคมนะไม่ต้องการความรักที่ไม่มีตัวตนไม่มีบทบาทไม่มีสถานะท่านผู้ชมไม่เห็นสีแดงอ่ะไม่ต้องการถ้าเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะบอกว่าฉันเทคุณเลยนะคะถ้าคุณไม่เคลียร์ไม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะไพ่สตาร์นี่คือความคิดของท่านผู้ชมนะคะโอเคเรามาดูหลังไพ่ที่อาจารย์เกือบลืมอธิบายราชาดาบเห็นมั้ยว่าท่านผู้ชมต้องการแบบท่านผู้ชมที่เลือกหินสีแดงนะต้องการความสำเร็จแบบในเชิงตัวเองมีอำนาจนะมีการคอนโทรลเขาได้ตัวเองเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพนะคะไพ่ใบนี้มีความสุขเพราะว่าเราได้นั่งบัลลังก์อ่ะนะคะถ้าไม่ได้ดังใจหวังท่านผู้ชมก็เทไปเลยจบไปเลยแต่แล้วก็สุขสมหวังไงคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเขาก็กลับมาขอสรุปอีกครั้งนึงค่ะสรุปความสัมพันธ์นะคะระหว่างท่านผู้ชมที่เลือกกองไพ่นี้หินสีแดงกับคนๆนั้นเนาะคนๆนั้นของท่านผู้ชมนั่นแหละความสัมพันธ์จะเป็นยังไงสรุปอีกครั้งนะคะ
โอเคอาจารย์ขอสรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่ขึ้นราชาเหรียญเห็นไหมคะไพ่ดีอ่ะ6ถ้วยอ่ะค่ะนี่เขาอาจจะถือดอกกุหลาบช่อโตๆมามอบให้คุณก็ได้มีของขวัญของฝากมาให้คุณก็ได้นะราชาเหรียญแปลว่าความมั่นคงต่อกันละนะคะ6ถ้วยก็คือความรักรีเทิร์นแหละมาพร้อมหัวใจพร้อมกับดอกไม้ในมือเลยนะคะสรุปแบบนี้เลยนะคะชาเรียสนะคะก็คุณ2คนก็เหมือนเขาเรียกว่าต่อให้มีความขัดแย้งแต่ก็อยู่ด้วยกันได้บนความแตกต่างแล้วก็แปลว่าเขากำลังเดินทางมาถ้าเขาอยู่ทางไกลนะอยู่จังหวัดอื่นลูกอยู่ประเทศอื่นเขาก็คงจะมาเจอคุณจนได้แล้วนะคะไพ่พระสังฆราชขออีกใบนะคะเอ็มเพรสสุดยอดเลยค่ะอะพระราชาคู่กับจักรพรรดินีละเห็นไหมคะสรุปแบบแฮปปี้มากแฮปปี้เอนดิ้งจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะแบบนี้ไพ่พระสังฆราชสื่อถึงความมั่นคงนะคะสื่อถึงการใช้เหตุและผลต่อกันละการกลับมาในจุดที่พวกคุณเคยรักกันเคยมั่นคงต่อกันละกลับมาดีกันเริ่มต้นกันใหม่สรุปแล้วเขากับคุณไปต่อค่ะและลงเอยแบบดีด้วยนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะก็ขอให้ไพ่เป็นแบบนี้ชีวิตท่านผู้ชมก็เป็นแบบที่อาจารย์พยากรณ์ก็แล้วกันนะคะโอเคนะคะก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้อาจารย์ขอกำลังใจนะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ